องรูปยิบบอกว่าแหมถ้าไม่ทำผมก็แย่เหมือนกันเดี๋ยวดูครับจะทำลงไม่ลงนะครับประวัติคู่มวยนั้นคุณสมรนันท์เชิญครับค่ะมุมแดงและกับน้องตุ้มปริญญาเกียรติบุษบานะคะน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้138ปอนด์ชื่อจริงปริญญาเจริญผลเป็นคนจังหวัดกรุงเทพค่ะปัจจุบันอายุ17ปีชกมาแล้วทั้งหมด23ครั้งชนะ18ครั้งแพ้3ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกคะแนนชนะโอเว่นสอบุญญาที่เวทีลุมพินีค่ะผู้จัดการคุณวิรัตภัยอนันต์หัวหน้าคณะคุณบุษบาสกานนท์ผู้ฝึกสอนคุณกุ้งขนส่งค่ะสำหรับมุมน้ำเงินได้แก่เดนิสเดชชรัตนะคะน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้138ปอนด์ชื่อจริงเดนิสคริสเตียนค่ะเป็นคนประเทศเดนมาร์กนะคะปัจจุบันอายุ19ปีชกมาแล้วทั้งหมด21ครั้งชนะ18ครั้งแพ้3ครั้งค่ะครั้งสุดท้ายที่ชกชนะคะแนนนักชกฝรั่งเศสที่ประเทศเดนมาร์กค่ะหัวหน้าคณะก็คืออาจารย์สุรัตน์เสียงรอค่ะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าทางด้านน้องตุ้มวันนี้ซึ่งเป็นนักมวยที่มีลีลาการไหว้ครูนะครับการไหว้ครูถือได้ว่าเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของมวยไทยนะครับที่มีมาแต่โบราณนั้นยาวนานครับแต่ว่าในเมืองไทยยุคนี้ครับหานักมวยที่ไหว้ครูได้สวยๆงามๆหรือว่าลีลาอ่อนช้อยนี่ได้ยากนะครับเรียกว่ามีนับคนนับหัวได้ครับเพราะฉะนั้นการไหว้ครูของปริญญาเกียรติบุษบาครับก็จะเป็นลีลาที่ฝรั่งเองก็เขาบอกว่า Amazing แล้วครับนี่เป็นลีลาที่หลายชุดหลายแบบด้วยกันแต่ท่านผู้ชมก็สังเกตดูด้วยนะครับว่าทางด้านเดนิสเดชรัตน์นั้นก็ถือว่าเขาได้เรียนไม่ลีลาไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่าปริญญาแล้วครับทางด้านค่ายมวยเดชรัตน์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นศิษย์มีครูครับต้องมีการไหว้ครูถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องอนุรักษ์เอาไว้คู่กับศิลปะการชกครับตอนนี้เป็นการแข่งกันนะครับดูว่าฝีไม้ลายมือสำหรับปริญญานั้นถ้าสาวน้อยปลาแป้งนะครับมีพรมสีหน้าและหลายต่อหลายท่าเดียวซึ่งปัจจุบันอย่างคุณอาจว่าแล้วครับจะนับตัวนักมวยที่จะไหว้ครูอย่างนี้หายากเย็นแล้วดูครับดูครับดูเดนิสเดรัตหรือว่าเดนิสคิปเกอร์มาจากเดนมาร์กครับอายุ18ปีย่าง19ลีลาการย่าง3ขุมนะครับเข้ามุมแล้วก็ออกมาครั้งหนึ่งเยี่ยมเย็นทางด้านมุมแดงในขณะที่ปริญญาของเราก็ยังง่วนอยู่กับผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวครับในเรื่องของการรักความสวยงามครับสาวน้อยปัดแป้งแล้วก็รำสายอะไรพวกนี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยได้รับการแสดงความยินดีจากแฟนมวยแน่นขนาดทีเดียวนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศสุดๆกับอีกแบบหนึ่งของทางด้านเวทีมวยสยามครับศึกเจ้ามวยไทยนี่แหละครับสาวน้อยปากแป้งครับในช่วงท่านี้คุณนุ่มอ่ะครับเขาว่าใช้ชีวิตจริงครับปริญญานี่ซื้อเครื่องสำอางทีละ 2-3 หมื่นครับครับก็เป็นเรื่องเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับช่วงนี้เป็นเขาเรียกว่าคุณปริญญาเองเขาบอกว่าเป็นท่าของกรณีบีบมวยผมนะครับท่าไหว้ครูแต่ละท่านั้นจะต่อเนื่องกันไปครับแล้วก็มารำป้องนะครับรำป้องก็หมายถึงเป็นการปัดรังควานนะครับเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้เข้ามากล้ำกลายนั่นเองอันนี้เราไปพูดคุยกับทางด้านคุณปริญญามาแล้วนะครับเชื่อว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเธอก็ได้มาโชว์ตัวนี่แล้วก็ได้ซักถามว่าท่าไหว้ครูนั้นมีอะไรกันบ้าง10กว่าท่าต่อเนื่องกันแล้วครับท่านผู้ชมก็กลับมาสู่ท่าแม่ธรณีบีบมวยผมอีกครั้งหนึ่งครับผมเองอาจจะไม่สันทัดเท่าที่ควรนะครับท่านผู้ชมใครที่รู้อาจจะมีคนที่รู้ดีกว่าผมก็ไม่เป็นไรแล้วครับถือว่าเป็นเรื่องที่ยังต้องศึกษากันเพราะว่าศาสตร์ของทางด้านมวยไทยนั้นมีมากมายทีเดียวในแต่ละค่ายแต่ละแคมป์นั้นต่างก็มีลีลาการไหว้ครูนั้นแตกต่างกันออกไปครับแต่ที่แน่ๆก็คือยุคนี้หานักมวยที่ไหว้ครูได้ดีๆนี่น้อยมากครับส่วนใหญ่จะไปเน้นในเรื่องของการต่อสู้แต่ว่าตามกติกามวยไทยแล้วการจะชกมวยไทยนั้นก่อนการชกจะต้องมีการไหว้ครูนะครับก็ถือเป็นการวอร์มร่างกายนะครับเท่าที่ทราบนะคุณปริญญานั้นมีท่าไหว้ครูถึง19ท่าด้วยกันนะครับ
แล้วก็ในโอกาสพิเศษอย่างนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับทางกันเดซินนั้นจะมอบรางวัลเงินสด 10,000 ให้กับปริญญาเกียรติบุษบานะครับท่าทายแม่ไม้มวยไทยที่งดงามแล้วก็ท่าจะล็อกคู่ต่อสู้ในการเตะก้านคอสอกกลับหรือเข่าลอยก็ได้อีก 10,000 เดี๋ยวเล็กแค่ว่านหางครับ 30,000 บาทถ้าท้ายท่านี้น็อคหลุดรูได้และถ้าชกแล้วเกิดบาดแผลแตกเหมือนเดิมนะครับแอนจัดซินสนับสนุนศิลปะไม้มวยไทยมอบให้500บาทครับคุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ครับประชาสัมพันธ์ใหญ่บอกว่ากำชับมาเลยคู่นี้เป็นคู่พิเศษถือว่า Amazing มวยไทยของเวทีมวยสยามครับนี่ครับใน119ท่าของปริญญาครับอ่อนช้อยครับงดงามทีเดียวเดี๋ยวนี้หาชมยากนะครับในเรื่องของท่าไหว้ครูต่างๆเราก็ยังเหมือนเดิมครับนอกจากทุกรูปแบบนั้น 5,000 ครับจากน้ำมันเครื่องเอสโตรเวนี3ฝาดำนะครับน้ำมันเครื่องสำหรับรถบรรทุกพร้อมกันนั้นถ้าน็อกเร็วในรอบเดือนก็จะมีสายสร้อยทองคำจากนครทองพาร์ควิวครับคุณเนียบญาติปิญญาคงเป็นวันพิเศษครับจบสิ้นสำหรับ19ท่านะครับในช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญแสดงมุทิตาจิตสักการะในงานฉลองสัญญาบัตรพันยศพระครูพิมลปัญญาสารนะครับวัดอัมพวันบ้านหนองกุงตำบลเปื่อยใหญ่อำเภอบ้านฝ่ายจังหวัดขอนแก่นวันเสาร์11เมษายนโดยพร้อมเรียงกันนะครับแล้วก็ยังมีครับยังมีเรื่องของการเปลี่ยนบรรยากาศครับเป็นการอนุรักษ์นะครับมวยไทยนั้นเดนิสเดชรัตขอบคุณครับแล้วก็เป็นเรื่องของศีลน้ำใจครับนักชกของเราซึ่งก็มีกลยุทธ์เด็ดพลายนะครับแล้วก็พิเศษสุดคือชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนกับทางคุณผู้หญิงทั้งหลายครับรักสวยรักงามแต่บนเวทีชั้นเชิงจะเด็ดกลยุทธ์เด็ดพลายจะมากมายแค่ไหนนี่นะครับเดนิสหน้าตาหล่อเหลาอายุ18ปีเองนะครับน้องตุ้มเนี่ย16หมาพอบอกเจอหล่อๆอย่างนี้ดูซิวันนี้น้องตุ้มจะเตะลงไหมนะครับเดี๋ยวเราจงรู้ครับคนที่ยืนบนเวทีนั่นก็คือคุณสุรัตน์เสียงหล่อนะครับเป็นเจ้าของค่ายมวยเดชรัตน์แล้วก็น่าจะตอนนี้ไปดูทางน้องตุ้มกันบ้างนะครับนี่แหละครับมาทางด้านตัวแทนของนี่เป็นผู้สื่อข่าวของสยามกีฬานะครับขึ้นไปช่วยถอดมงคลแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลน้องตุ้มนั้นหลังจากที่เดินทางเข้ามาชกที่กรุงเทพแล้วนี่ก็ฝึกซ้อมเก็บตัวอยู่ที่เมืองชลบุรีครับของค่ายคุณวิชิตไพรอนันต์มาโดยตลอดครับเอาละครับถอดเสื้อแล้วครับเป็นอีกนาทีหนึ่งที่แฟนๆนั้นแหมจับตามองอยากจะดูครับรูปร่างเรือนร่างที่แท้จริงของเขาครับปริญญาเกียรติบุษบายกที่1ครับเริ่มขึ้นเดนิสเดรัตนะครับหรือว่าเดนิสคิปเกอร์เป็นนักมวยไทยนักมวยไทยนะครับแต่ว่ามาจากประเทศเดนมาร์กผู้ที่มีชอบลีลาการชกมวยไทยแล้วก็ศึกษามวยไทยอย่างจริงจังครับรูปร่างนั้นจะเสียเปรียบทางด้านปริญญาเล็กน้อยปริญญานั้นเชื่อว่าวันนี้แฟนๆทางจอตู้นะครับช่อง3นี่ก็คงจับตาดูไม่กระพริบแล้วครับและวันนี้เป็นรายการพิเศษสุดครบรอบวันเกิดของช่อง3ครับที่ให้บริการกับบรรดาผู้ชมกันมาโดยตลอดครับเป็นเวลาอันยาวนานหลายสิบปีทีเดียวนี่เป็นเพียงยกแรกครับถ้าพูดถึงกระดูกกระเดี่ยวนั้นก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายนะครับเพราะว่าน้องตุ้มปริญญานั้นสถิติการชกก็20กว่าครั้งครับดูเหมือนจะเป็น23ครั้งก็มีแพ้อยู่ครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองครับคุณนกแลได้ไปช่วยรวบรวมสถิติเอาไว้ให้นะครับส่วนทางด้านเดนิสเดชรัตน์นะครับชกมาแล้ว13ครั้งก็ชนะรวดครับวันนี้แฟนๆหาตาทีเดียวสำหรับผู้ที่จะเข้าชมนะครับและที่สำคัญก็คือแม่มีผู้สื่อข่าวแม้ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศนี่โอ้โหมาทำข่าวปริญญากันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับไม่ว่าเธอจะก้าวเท้าไปตรงไหนนี่แม่กล้องตามไปตลอดเราก็เคยเห็นกันแล้วนะครับว่าปริญญานี่เป็นนักมวยประเภทแข้งหนักโอ้โหบาทาลูกพักเข้าไปครับถือได้ว่าเป็นนักมวยไทยคนหนึ่งครับที่มี
อาวุธครบเครื่องทีเดียวเพียงแต่ว่าการชกนั้นความชัดเจนสนามรวดประสบการณ์นั้นก็ยังไม่เก่าเหมือนกับนักชกประเภทค่าตัวเงินแสนนะครับจะมีโปรแกรมนะครับปริญญานี่ก็มีโปรแกรมที่จะไปชกอย่างประเทศญี่ปุ่นประมาณเดือนเมษายนนี่แหละครับวันนี้จะพูดถึงแรงมาท่านั้นในนี้เดชรัตน์ฝ่ายน้ำเงินนะครับหมดยกที่หนึ่งครับดวงนี้นี่นะครับมาบาทาลูกพักลีลาของเธอครับฝ่ายผมก็ติดเธอครับลีลาของปริญญาทำได้สวยงามแล้วก็เตะตัดลูกนี้ครับปริญญาเองก็บอกว่าใจจริงแล้วนี่อยากจะชกกับนักมวยต่างประเทศมากกว่าที่จะชกกับคนไทยด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่ตอนนี้เธอเขาก็เรียกว่าโด่งดังไปทั่วโลกอย่างน้อยก็เม้นส่วนหนึ่งครับที่ช่วยสร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ของเมืองไทยในแง่ดีๆให้กับชาวโลกได้รับทราบกันนะครับยกที่2ปริญญาเกียรติบุษบาฝ่ายแดงครับเดนิสเดชรัตน์หรือว่าเดนิสคิปเกอร์ชื่อจริงก็คือเดนิสคิปเกอร์นะครับมาจากประเทศเดนมาร์กได้สอบถามจันสุรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าค่ายของเดนิสแล้วบอกว่าน้ำหนักตัวนั้นเดนิสอยู่ประมาณที่137ปอนด์นะครับส่วนปริญญาเมื่อเช้ามา138ปอนด์ก็ลดนิดหน่อยครับจนเหลือ138ก็ถือว่าก็ได้กันแล้วครับไม่ได้ต่างกันมากมาอย่างที่คิดกันฝรั่งนั้นดูน้ำหนักมันแน่นครับกระดูกใหญ่โอ้ยเอาละครับเดินลุยแล้วตอนนี้ปริญญาเปิดหน้าเปิดตามากๆระวังให้ดีเหมือนกันเดนิสนั้นไม่ใช่มวยธรรมดาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าความแข็งแกร่งนั้นจะต้านฤทธิ์แข้งของปริญญาได้หรือเปล่าจันสุรัตน์เข้าไปที่มุมเมื่อตะกี้นี้บอกว่าต้องออกอาวุธแล้วล่ะครับยกนี้ทางด้านเดนิสนะครับมาเข้าไม่ถึงครับจังหวะออกแข้งของปริญญานี่ก็ใช้ได้ทีเดียวรู้ไหมครับแข้งซ้ายแข้งขวานี่หนักหน่วงเขาบอกว่าเวลากลับบ้านนี่ต้องวิ่งขึ้นเขานะครับสมัยก่อนที่อยู่เชียงใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นกำลังขาจะดีครับบ้านอยู่บนเขากว่าครั้งนะครับทางด้านเดนิสปริญญานั้นเราเห็นทีเด็ดจากการชกกับโอเว่นสองคุณยามาแล้วก็คือลูกเตะนะครับแข้งซ้ายแข้งขวานั้นหนักเท่ากันทีเดียวยังไม่ออกเท่าไหร่ครับยังไม่เจ็บตัวก็ยังไม่มีน้ำโผล่อย่างนั้นอาวุธของทางด้านเดนิสก็ใช้ได้ครับหมดยกที่2แล้วก็วันจันทร์6เมษายนครับขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาครับปกสรุ่น2514เรียกว่าขาสั้นลูกสุดท้ายครับรุ่นเรียกว่าอาจารย์สมยศวงศ์คนเดชครับพบกันที่สวนอาหารบัวหลวงนะครับตรงข้ามโรงเรียนพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปครับอาจารย์รถฝากมาครับยกที่3ครับแหมกรรมการสมยศวงศ์คนเดชเข้าไปเช็ดแข้งเช็ดขาดูรูปไล่นานไปหน่อยครับแฟนๆจังคงจะอิจฉาเอาละครับปริญญาเกียรติบุษบาครับฝ่ายแดง
แล้วก็เดนิสเดนรัตนะครับน้ำเงินมาจากเดนมาร์กครับปริญญานั้นเป็นนักมวยที่สร้างความฮือฮาได้มากที่สุดใน10ปีที่ย้อนหลังมานี่แหละครับเป็นนักมวยคนแรกที่สร้างความฮือฮาเจอลูกทีมหมุนติ้วเหมือนกันเมื่อกี้ช่วงพักยกนะอาจารย์สุรัตน์ก็บอกว่าเข้าไปสอนท่านเดนิสบอกให้เน้นต่อยหมัดนะครับเพราะว่าท่านปริญญานั้นเวลาออกอาวุธแล้วจะเปิดหน้านิดหน่อยก็เป็นช่องว่างเป็นจุดโหว่ครับที่จะเข้าทำพิชิตได้แต่ว่าแหมแข้งของปริญญานั้นก็วันนี้ต่อยด้วยความระมัดระวังนะครับทางด้านปริญญาดีมากมีโปรแกรมที่จะไปต่อยประเทศญี่ปุ่นนะครับอัดโอ้โหแข้งขวาอัดเข้าไปของทางด้านเดนิสนั้นก็ดูไม่ขัดเขินนะครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักเท่านั้นเองเดลก็ออกได้กลมกลืนดีครับเป็นธรรมชาติจับตีไหมคีบแล้วตีนิดนึงป่าพอเข้าเทียบเข้าเบียดกันแล้วนี่แล้วตุ้มนี่สูงกว่าเยอะครับข้อเสียเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอากาศแหละครับเดนมาร์กก็รู้กันอยู่ว่าหนาวตลอดทั้งปีแต่ว่ามาเจออากาศเมืองไทยที่ร้อนตลอด24ชั่วโมงอย่างนี้ก็ลำบากครับแค่เดินก็ไปหาหน่อยนี่หอบซี่โครงบานแล้วดีนะครับที่ว่าเวทีมวยสยามของเรานั้นติดแอร์ครับก็ยังพอช่วยบรรเทาได้เยอะยกที่4ครับปริญญาเกียรติบุษบาฝ่ายแดงเดนิสเดชรัตน์ฝ่ายน้ำเงินครับมา1 2เจอบ่อยๆก็ยุ่งเหมือนกันครับจับตีไปโอ้โหจังหวะเข้าไปครับดอกนี้คีบดีเหลือเกินครับเดนิสจะแก้ปัญหายังไงครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ฝรั่งแก้ไม่ตกก็คือเรื่องเข่านะครับจับตีได้อ้าวตีเป็นตีตีอ้าวตีเข้าเหมือนกันมาแล้วครับทีนี้ก็ต้องแหวกทีนึงครับมาหนึ่งสองปริญญาโดนก็ไปเต็มๆครับถึงกับขาสั่นทีเดียวครับเจอลูกรับใต้ปีกอย่างนี้นี่เห็นท่าจะยุ่งนะครับท่านผู้ชมดูเลยครับกองเชียร์เชียร์ด้านเดนนิสครับThank you.
ลเท่าไหร่ครับหาจังหวะไม่ได้ในช่วงที่โชคกับโปเวนสาวบุญญานั้นมาจะปริญญานี่หัวแข้งได้ดีทีเดียวเอนิดเองก็เปล่าๆไปนิดแล้วครับหายใจไม่ทันแค่อาการเมืองไทยร้อนเขาบอกว่ายกนะครับยกละ10คะแนนครับทางขวามาทีนี้เป็นฝ่ายเดินครับหมดยกที่4ดูหมัดขวาของดิดทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วครับเล่นเอาน้องปริญญาหรือน้องตุ่มของเรายิ้มแย่ๆไปเลยครับหน้าเจือนนี่แหละครับไปหลงลมชมรูปนะครับว่ารูปงามเผลอนี่โดดหมัดเข้าไปหน้าสั่นทีเดียวทุกรูปแบบเหมือนกันครับนักชกจากเดนมาร์กนะครับขอเชิญชมวอลเลย์บอลนานาชาติครั้งที่3นะครับระหว่าง3ถึง5เมษายนที่บริเวณสนามแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดริมแม่น้ำน่านซึ่งก็มีทั้งสิ้น32ทีมครับมีจากออสเตรเลียอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ฮ่องกงแล้วก็เวียดนามครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชิดพงษ์อุทัยสางครับฝากเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมชมวอลเลย์บอลนานาชาติครั้งที่3เป็นวอลเลย์บอลชายหาด 3-5 เมษายนที่จังหวัดน่านครับยกสุดท้ายครับปริญญาเกียรติบุษบาฝ่ายแดงครับกับเดนนิสเดดรัตหรือว่าเดนิสคิปเกอร์ครับนักชกจากประเทศเดนมาร์กครับสอก 3-4 ทีได้2แผลก็นี่แหละครับเดนิส
เดดรัตครับเจอเข้าไป2แผลครับที่หางคิ้วกับที่หน้าผากครับโอ้โหปริญญาเกียรติบุษบาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับและเดี๋ยวคู่เอกครับเมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียรกับเพชรน้ำเอกสศิริวัฒน์ครับรอท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมมวยคู่ต่อไปครับสำคัญไปที่ครับเราชมภาพช้าอีกครั้งดูพิษศอกครับเจอหมัดไปก่อนเดี๋ยวโดดซับอย่างครับนี่แหละครับลูกนี้ได้ผลเลยเปิดแผลที่ปลายคิ้วซ้ายครับเร็ววันนี้เดนนิสต้องหลังเลยจามสองไปอีกอาจารย์